สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำในเรื่องของการติดตั้ง Flutter SDK นะครับวิธีการติดตั้งง่ายมากเลยนะครับเข้าไปที่ Get Started นะครับใน Get Started เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวระบบบริการที่เราใช้นะให้เลือกนะยกอย่างเช่น Windows Mac OS และ Linux นะครับวิธีการติดตั้งของทุกระบบบริการใช้คล้ายกันนะครับผมจะยกตัวอย่าง macOS ละกันนะครับการติดตั้ง Flutter SDK เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอย่างตัวนี้นะผมใช้ macOS นะต้องมีบินแล้วต้องมี bash นะครับ curl git นะครับคำสั่งพื้นฐานทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่แล้วนะแล้วก็การติดตั้ง Flutter SDK ก็แค่ดาวน์โหลดตัว zip ไฟล์มานะครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับเซตพาธนะครับเซตพาธให้เขารันคำสั่งในบินได้นะครับใน directory bin ตัวนี้นะครับแล้วก็สั่ง Flutter pcast นะครับอันนี้แล้วแต่นะว่าจะใช้ pcast หรือเปล่านะครับตัวถัดมานะครับFlutter Doctor นะครับ Flutter Doctor เนี่ยจะเป็นคำสั่งนะครับที่ให้เราตรวจสอบว่าตัว Flutter SDK เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้งานได้ก็จะขึ้นสถานะบอกเรามานะครับถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับเขาก็จะขึ้นตัวหนาแบบนี้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าตัว Android SDK นะครับCommand Line Tool เนี่ยไม่มีนะครับให้ไปดาวน์โหลดและติดตั้งเพิ่มได้ที่ลิงก์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีตัว Flutter ติดตั้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะลองมารันดูนะ Flutter Doctor นะครับผมใช้ Verbose Mode นะครับให้เห็นว่าเรามีเครื่องมืออะไรติดตั้งอยู่ในเครื่องบ้างนะเดี๋ยวจะมาลองสังเกตนะครับจากคำสั่ง Flutter Doctor กันระหว่างรอนะครับตัว Flutter เองเนี่ยนะครับเขาจะรองรับในเรื่องของการพัฒนาตัว Mobile Application นะครับที่เป็น iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็การพัฒนาที่เป็นลักษณะของเว็บนะฮะเว็บ Application ก็สามารถที่ทำได้เหมือนกันนะครับหรือว่าตัว Desktop Application นะครับณตอนนี้รองรับตัว macOS application อยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โอเคมาแล้วนะครับมาดูผลกันนะครับตัว Flutter Doctor Log B นะครับเขาก็จะแสดงข้อมูลของเครื่องมือนะที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเรานะครับตอนนี้ผมใช้ Flutter เวอร์ชัน 1.13.6 นะครับอันนี้เป็นเบต้าเวอร์ชันนะรันบน OS X นะครับมีโลคอลเป็น ENTH นะฮะติดตั้ง Flutter ที่ไหนนะครับมี Android Toolchain อยู่นะครับเวอร์ชันอะไรนะครับ Build Tool เวอร์ชันอะไรนะครับมี Echo ติดตั้งอยู่ด้วยนะครับมีเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome อยู่นะครับมี Android Studio นะครับมี Visual Studio Code นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่4อุปกรณ์นะครับมี iOS Simulator นะครับมี macOS มี Chrome แล้วก็มี Web Server นะตอนนี้ถ้าขึ้นเขียวแบบนี้นะขึ้นเขียวแบบนี้หมดเลยนะครับก็แสดงว่าใช้ได้ละนะวิธีการสร้างแอปพลิเคชันก็ง่ายมากนะสั่ง Flutter Create นะครับเป็น Hello World แล้วกันพอสั่ง Flutter Create ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปสร้างตัว Boilerplate ขึ้นมานะครับสำหรับโปรเจกต์เรานะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่าใน Boilerplate เนี่ยมีอะไรบ้างนะอ
รอสักนิดนะครับสำหรับเครื่องมือนะครับในการใช้นะครับอาจจะไปใช้ Visual Studio Code ก็ได้นะครับหรือว่า Android Studio ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะก็จริงๆมี Android Studio ติดเครื่องไว้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาในเรื่องของการทำ Refactor อะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่าเครื่องมืออย่าง Visual Studio นะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าเข้าไปที่ Virtually Hello World นะครับแล้วก็ลองรันพัตเตอร์รันดูซินะครับผมยังไม่รันนะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะให้ดูไดเรกทอรี่ก่อนนะตัวไดเรกทอรี่นะครับกับบอยเลอร์เพจที่เขาสร้างมาให้นะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะมีไดเรกทอรี่ลิบนะครับไดเรกทอรี่ลิบเนี่ยจะเก็บโค้ดโปรแกรมของเรานะครับมีเทสนะครับถ้าเราจะเขียนเทสก็มาเขียนในนี้นะฮะรองรับแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะ Android iOS macOS แล้วก็เว็บนะครับวิธีการรันนะครับเขาก็จะบอกว่าใช้คำสั่ง flutter run นะครับแต่จริงๆแล้ว flutter run เนี่ยมีคำสั่งย่อยหลายตัวนะเราสามารถที่จะระบุ device ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี device อยู่4ตัวใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดมี device 4ตัวที่ connect อยู่นะครับเดี๋ยวผมใช้คำสั่ง flutter device นะเพื่อดูว่าเรามีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่ออยู่บ้างเนี่ยนะครับเรามี iOS simulator นะครับมี macOS มี Chrome มี web server นะวิธีการรันนะครับคือจะไปรันใน ID ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมรันบนคอมมาไลน์ดูก่อนนะครับผมรัน iOS simulator แล้วกันนะครับพอเราสั่ง flutter run ปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะไปบิวตัวโค้ดให้เรานะครับระยะเวลาในการบิวก็จะอาจจะนานนิดนึงนะเดี๋ยวจะต้องนั่งรอกันสักพักนะครับก็ตัวการรันครั้งแรกนะครับก็จะใช้เวลาในการวิวนานสักหน่อยนะครับอย่างเครื่องผมก็จะใช้เวลาเยอะมากนะครับพอเรารันนะครับตัวแอปพลิเคชันของเราเรียบร้อยแล้วนะครับรันเสร็จหมดเรียบร้อยนะเขาก็จะเข้าไปสู่ดีบักโหมดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีคำสั่งให้เรากดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะตอนนี้เขาบอกว่าตัว debugger นะครับรันอยู่ที่พอร์ต50075นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังนะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งนะที่เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับที่หลังจากรันฟัตเตอร์รันไปแล้วนะครับกับหน้าจอนะตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอ Boilerplate App นะครับที่เขาสร้างมาให้เราก็ใช้งานได้นะครับก็ลองกดดูนะนะครับตัวคำสั่งย่อยนะครับหลังจากรันขึ้นมาแล้วนะเราสามารถที่จะใช้คำสั่งย่อยพวกนี้ได้นะเพื่อที่จะดีบักนะครับหรือว่าเปลี่ยนโหมดการทำงานของตัวแอปพลิเคชันหรือการแสดงผลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งย่อยกันก่อนนะครับกดตัว H นะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีพวก construction line นะครับกดตัว P นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นกริดขึ้นมาเนาะนะครับเป็นเส้นกริดของตัวแต่ละวิดเจ็ตนะครับว่าแต่ละวิดเจ็ตเนี่ยวางตัวแบบไหนอะไรยังไงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีแอปบาร์นะครับมีไทเทิลอยู่ตรงนี้นะครับมีคอลัมน์ตรงนี้นะแล้วก็มีtext นะครับแล้วมี text มีfab นะครับfloating action button นะครับผมจะเรียกว่า fab นะตัวหนึ่งที่ใช้กันบ่อยนะก็คือตัวเปลี่ยน
เปลี่ยนตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยน OS นะครับสมมุติว่าเรารันบนตอนนี้เรารันบน iOS เนาะนะครับถ้าเราเปลี่ยนกดตัว O นะครับเขาจะ toggle เป็น Android อะไรเงี้ยนะครับกด O ทีนึงนะครับกระโดดไปที่ iOS นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็อีกคำสั่งนึงนะครับอย่างเช่นคำสั่ง reload นะครับเราจะกด R นะครับก็จะเป็นลักษณะของ hot reload นะครับถ้ารีโหลดทั้งแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของ hot restart นะครับก็กด R ตัวใหญ่นะครับคือ shift R ฉันก็จะรีสตาร์ทแอปพลิเคชันให้เรานะอันนี้ไม่อาจจะแวบมาแล้วนะครับที่การใช้งานนะบนคอมมานด์ไลน์ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าใช้ใน Visual Studio Code นะครับก็จะสามารถที่จะกดรันจากหน้า debug ได้เลยนะอันนี้ก็กดเล่นผ่านคอมมานด์ไลน์ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาลองใช้กับ Visual Studio Code กันดูนะครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะสวัสดีครับ